อย่ารู้สึกแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพี่เขาไม่เขียนเมื่อกี้มีคำยังไงบ้างเอาลองเท้าคำเดิมใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเมื่อกี้ประโยคนึงฉิมไม่แสดงก็ทุกคนเขาแสดงอาการหมดก็ใช้ภาษาเชื่อมเพื่อคือการแทนความรู้สึกโดยภาษาเนี่ยยากมากเพราะภาษาเนี่ยมันแทนความรู้สึกไม่ได้เจ็บในหัวใจเจ็บในใจมันต่างกันเนาะเจ็บหัวใจเจ็บที่กล้ามเนื้อเจ็บใจอ่ะอธิบายนะครับมันเป็นยังไงรู้สึกเจ็บใจอธิบายมาเป็นภาษานี่เวลาเจ็บใจอ่ะเจ็บใจก็1ยังไงอ่ะ2 3อธิบายไม่ได้ไม่ได้ครับเขามีเพลงให้ร้องนะเจ็บใจพูดชนะสิทธิ์ดีกว่าคนรักโดนรังแกเอาเมืองแปลให้มันหมดวายอ้าวพี่ใหญ่อธิบายเนี่ยอกหักมันเป็นยังไงความรู้สึกของการอกหักอธิบายมาเป็นภาษาก็โกรธนะครับโกรธให้อธิบายอกหักครับความรู้สึกของการอกหักโกรธนั่นคือกระทำไปแล้วมันอกหักมันเป็นยังไงอกหักมันเป็นเพราะมีแฟนคนเดียวนะ no เนี่ยไม่เข้าใจภาษาความไม่เป็นสัพพัทอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราไม่เข้าใจภาษาอยู่ผมให้อธิบายครับว่าอกหักครับมันความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเศร้าเหมือนกับคำว่าเจ็บใจเนี่ยเศร้านั่นแหละนั่นคือหนึ่งในนั้นก็คือเราเศร้าเห็นไหมครับคำว่าเศร้าก็ยังไม่สามารถแทนความรู้สึกทั้งหมดของอกหักได้ด้วยครับว่าได้แค่มุมเดียวก็คือเศร้าแม่มันถ้าเป็นผมนะมีภาพหลอนภาพมันหลอนคืออะไรเราไปที่ที่เขากับเราเคยอยู่ด้วยกันมาทันทีนั่งอยู่ข้างเลยภาพหลอนภาพหลอนใช่ไหมล่ะเคยไปกินข้าวด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันทั้งข้างนอกข้างในทั้งที่ใดๆพอกลับไปย้อนความเดิมไปอยู่ที่มันไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วอ่ะมันก็คือภาพได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกอธิบายเป็นภาษาไม่ได้เลยมันมีตั้งอีกหลายอย่างนี่ภาพมีแต่ภาษาเท่านั้นที่จะสลายความรู้สึกได้แต่ภาษาต้องใช้พูดกับใครเนี่ยภาษาที่ว่าแชร์กับใครตัวนั้นจะสลายได้ต้องเลือกคำว่าใครด้วยนะค่ะหน้าที่นี้ขอเป็นนุ่งหมอกแล้วกันโอเคไหมค่ะเอาล่ะทีนี้เมื่อกี้ยกตัวอย่างแต่เห็นภาพชัดว่ามันอธิบายไม่ได้ก็เลยย้อนท้าความไปว่าคุณพ่อคุณสามีอาการของมันแสดงผลออกมาเลยให้เห็นว่ามันเจ็บมันปวดกับเราไม่มีอาการที่แสดงออกผมบอกว่ามีอาการแบบไม่แสดงผลนี่ภาษาเนี่ยถึงที่พยายามจี้ว่าผู้ชายเข้าใจสามีเข้าใจแต่คุณภรรยาน่าจะยังไม่เข้าใจงั้นต้องสัมผัสตรงต้องเทสค่ะใช่นะถอนแว่นเลยครับเพราะว่าเราดันบอกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะได้ให้จับทำไมอ่ะเราสังเกตหายใจปกติทุกอย่างเทคนิคสิไม่มีอะไรหรอกถามว่าเจ็บไหมเนี่ยเจ็บค่ะโอเคนะแค่นี้ไม่มากกว่านั้นแน่นอนแต่ผลที่ตามมาไม่เกิน3นาทีผมเป็นคนที่รังเกียจสะกดจิตมากเลยในโลกนั้นอย่าไปอยู่ภายใต้คนสังเกตไอ้โทษสะกดจิตนะอันตรายด้วยนะก็จะคุมเราทุกมิติและนี่เป็นฟิลลิ่งตลอดแปลว่ามีสติตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่สะกดจิตสติคือความรู้สึกแค่นี้มีเปลี่ยนแปลงไหมครับอย่าเพิ่งพูดมันจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมด้วยครับทำตัวให้อ่อนเป็นปลิงนะยิ่งดียิ่งฟิลลิ่งเราจะเก็ตง่ายขึ้นเยอะโทษครับเอ๊บไปแล้วครับนี่แน่อะไรมันจะขนาดนั้นอ
ว่าอะไรเกิดขึ้นในบอดี้คะเจ็บค่ะเจ็บโทษฝันปลาเจ็บนะโทษเจ็บคือพระเดชเข้าใจไหมพระเดชคือทำให้เจ็บเนาะนี่พระคุณนี่ถามว่าเจอพระคุณก็ให้แล้วเป็นยังไงสบายขึ้นค่ะอธิบายความรู้สึกสิเบาๆอะค่ะของเป็นภาษารู้สึกเบาๆรู้สึกไม่เจ็บเบาๆแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมดีขึ้นดีขึ้นค่ะคำซ้ำอีกคำหนึ่งเมื่อกี้นี่จำความรู้สึกก่อนที่ลุงหมอกจะสัมผัสได้ไหมมันก็มีความรู้สึกของมันอยู่แต่ไม่แสดงผลไม่แสดงผลก็เลยจะถามว่าถามก่อนนะที่พยักหน้าเนี่ยที่พูดเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจก่อนหน้าที่จะจับทั้งตัวเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าที่เดินทางเข้ามาในห้องเนี้ยก็เฉยเฉยโน้โน้โน้เนี่ยยังไม่ฟังไม่เข้าใจเลยจะมาเฉยเฉยอะไรล่ะผมบอกว่าจำความรู้สึกมันคือความรู้สึกที่ไม่แสดงผลก่อนที่เข้ามาเนาะมันมีค่าค่านึงเห็นนะหลังจากที่ลุงสัมผัสแล้วเนี่ยถามว่าค่าอย่างใหม่กับค่าอย่างเก่าก่อนเดินเข้ามันเท่ากันดีกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมครับเท่ากันเท่ากันโอเคแค่นั้นนะก็มีอยู่แค่นี้หรอกมีท่าอื่นอีกเปล่ายังเท่ากันอยู่เท่ากันนั่นบอกว่าสบายตัวขึ้นดีก็ตอนแรกมันเจ็บครับลุงตีมันเจ็บแล้วพอทำแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยก็อยู่ในบริบทที่กำลังช่วยกันอยู่กันโทษครับเอาไว้ว่างผลผมใช้งานได้หมดทุกคนนะครับเนี่ยก็สบายดีรูปแบบจะบอกไม่ทราบนี่แหละคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์มันจะสบายไปทุกๆนั่นเกิดให้ดีเอาล่ะทีนี้ขออนุญาตใช้สองมือสั่งผมให้เห็นนะเราเรียนหนังสือมาด้วยกันทั้งคิดทั้งหมดวันหนึ่งครูเขาสอนเราว่าลองเอาหวีไปหวีผมเห็นนะเสร็จแล้วก็หวีไปแต่ใส่กระดาษติดหวีโอเคครับจำได้ไหมฮะประโยคนี้ค่ะแล้วเมื่อกระดาษติดหวีแล้วครูก็บอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตเห็นไหมค่ะมันเป็นยังไงนะวันนั้นเราไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่ใช่หวีเราก็ไม่ใช่ใส่กระดาษแต่ถึงนี้นาทีนี้มือลุงเหาะคือหวีก็ได้กันค่ะสังเกตสีสันจะเบานั่นแหละอธิบายความเป็นไฟฟ้าสถิตได้เลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอไฟฟ้าสถิตนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่จิตวิญญาณนะเนี่ยผมเป็นคนที่อธิบายวิชาจิตวิญญาไว้ว่าผู้ที่เป็นนักจิตวิทยาหรือเรียนเรื่องจิตวิทยาผมบอกว่าไปเรียนเรื่องหมากัดกันศึกษาเรื่องหมากัดกันศึกษาเรื่องหมาผสมพันธุ์กันแล้วคิดและพูดแทนหมาโอเคไหมอาจจะทุกทีนั่นแหละครับ อาจารย์นำหน้าก่อนคนนี้ของเราไม่ใช่ครับ before after ทันทีนะโทษครับถามว่าเบาหัวมากไหมครับสบายหัวเป็นของอยู่ใช่ไหมน้องไอ้ก็ดีค่ะไม่ต้องแกล้งเอาใจดีขึ้นไม่ดีขึ้นเฉยหมอเป็นของอยู่อยู่ต้องอธิบายมาตามความเป็นจริงก็ดีขึ้นค่ะตอนแรกมันปวดนิดๆอ้าวโอเคมาละย้อนกลับไปอีกท่าหนึ่งที่ลุงบิดแขนตอนบิดอะเจ็บเจ็บพอปล่อยก็ไม่เจ็บไม่เจ็บอ่านะ
ทิ้งคำว่าไม่เจ็บเพราะเจ็บกับไม่เจ็บเนาะโอเคนะมันเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บเพราะปล่อยหลังจากปล่อยไปแล้วสบายขึ้นไหมครับหายใจได้โล่งขึ้นไหมปกติเหมือนเดิมโอเคเอาล่ะกลับมาที่ศีรษะตอนแรกบอกปวดหัวอยู่นี่จับเรื่องปวดหัวแล้วปล่อยก็หายปวดรู้สึกแล้วเนาะรู้สึกรู้สึกตอนกดเนี่ยเจ็บปวดแล้วพอปล่อยก็หายปวดเพราะเจ็บปวดเพราะโดนกดไม่ได้ปวดมาก่อนหน้านี้ไม่ค่ะโอเคไล่ไปเรื่อยๆจะไล่ให้รู้สึกจนได้ผมว่าจะรู้สึกถ้าแทงศอกครับลุงแทงศอกนี่ได้แน่ๆคือตอนนี้ฮะเราเท่าเดิมถ้าเป็นผมตีความก็คือพลังงานบริสุทธิ์ในตัวคุณทำงานดีมากคือคุณไม่เป็นอะไรเลยฟังให้ดีนะแต่พอดีว่ามีสามีนั่งอยู่เป็นตัวแชร์ไม่งั้นที่ทำอยู่ที่เรียกปาหียังไงอะคะเหมือนเราไปหลอกถ้าเกิดว่าไม่มีสามีนั่งอยู่นึกออกไหมเนี่ยเราอยู่ข้างนอกแล้วคุยกันอยู่แค่นี้ทั้งก่อนและหลังคือเท่าเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนั่นหมายความว่าเราอะคำว่าเราคือลุงออกกำลังกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแต่ขนาดเดียวกันยิ่งกระตุ้นเท่าไหร่ไร้ความรู้สึกแทนที่มันจะต้องมีความรู้สึกอย่างใหม่เกิดขึ้นนั่นคือคำตอบเห็นไหมฮะกระตุ้นโจทย์เท่าไหร่กระตุ้นเท่าไหร่ก็ไม่ได้คำตอบสักทีว่ามันเกินกว่าความรู้สึกอย่างไรเพราะในเนื้อหาของกระดาษเขียนว่าต้องการรู้ถึงความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเพราะฉะนั้นค่าของความรู้สึกของคนคนหนึ่งที่เป็นถ้าพูดอย่างเงี้ยผมมองว่าปกติมากถ้าปกติแสดงว่าความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทำงานได้ดีมากสำหรับสุภาพสตรีความเป็นพลังงานสุดในตัวของคุณสามีทำงานได้น้อยมากถึงทำให้เกิดอาการเจ็บปวดนู่นนี่นั่นแล้วก็ผ่านกระบวนการผ่านสองมือเปล่าแล้วถ่ายเทความไม่บริสุทธิ์ออกไปจนเหลือความบริสุทธิ์เล่าให้ภรรยาฟังครับว่ามือเป็นยังไงไม่ปวดครับพูดดังๆครับไม่ปวดตอนแรกจับมันเจ็บนะแต่ไม่เจ็บจริงเหรอจริงมันจริงเขาไงไม่ใช่จริงเราแต่เสียงก็ยังก๊อกๆอยู่แต่ไม่เจ็บก็มันเจ็บชอบใช้ให้นวดตรงนี้ใช้เขาใช้เราเขาใช้เขาใช้เราปวดปวดขนาดเขาใช้เราความไม่บริสุทธิ์ของสามีก็ยังไม่เข้าภรรยาก็ยังไม่ออกเจอหนวกหน่อยเดียวอ่ะนั่นเราพอหนูกดให้เขาหนูก็ไม่มีแรงไงเขาก็มือเหมือนมือไม่มีแรงมือเราใช่สุดท้ายจะถึงขั้นมีแรงใช่ดูดกันนะยังมันดูดซับกันพนักงานคนที่มีผมบอกว่าผมมีไม่มีขีดจำกัดไม่มีโดยประมาทไม่มีประมาทให้ได้ทุกโอกาสลุงหมอกำลังบอกว่าจับไปจับที่มือคุณสามีลุงหมอก็ไม่หมดแรงพลังไม่ตกแต่ของเราเวลาไปแลกเปลี่ยนพลังย้อนกลับไปที่ตอนที่บอกว่ากอดพ่อกอดแม่นั่นนะตอนนั้นนะที่มันวูบวาบนั่นแหละครับนั่นแหละมันคือการถ่ายเทเหมือนกันเราเป็นสามีภรรยากันคือคนเดียวกันนะชัดเจนนะค่ะไม่ต้องแปลเนาะโอเคเพราะฉะนั้นมันถ่ายเทแน่นอนเราถึงต้องบอกว่าอ่อนแรงส่วนได้แรงเพิ่มไหมล่ะต้องถามคุณสามีเท่าเดิมที่นวดให้อ่ะนวดอะไรจนมากก็จับพวกเพื่อนไม่ต้องจับแล้วมันคือเหมือนมาทำให้เราหงุดหงิดมาเกะกะเราไม่รู้สึกเราไม่รู้สึกอะไรเลยช่วยเราจับของตัวเองดีกว่าประมาณนั้นแหละนี่คือความแตกต่างกันดีฮะแชร์กันมาเป็นตัวแปรตัวเร่งข้างนอกเพราะว่าทั้งสองได้รับพลังงานจากผมแล้วโอเคไหมค่ะนั่นก็จะเป็นตัวปรับตัวอะไรต่างๆให้มันเป็นบรรณาการคนในการคุยกันแลกเปลี่ยนกันมันได้เรื่องเนี้ยสำคัญว่าใครมีอะไรดีก็ว่ากันมันดีตรงที่บอกว่าใครมีดีอะไรมาแล้วมันก็มีแต่ได้แต่ได้มันก้าวข้ามความเชื่อไปแล้วตอนเนี้ย
เป็นความเข้าใจไปแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าแต่ละฝ่ายเป็นความมั่นใจจะรู้เป็นความมั่นใจแล้วความมั่นใจนี่มันอลังการมากทำอะไรก็ได้ไม่รู้จักเหนื่อยๆนะให้รู้ไว้เข้าใจมั่นใจแล้วทำแล้วมันชอบแล้วก็โปรอัพเจริญงอกงามหมดสังเกตนะเพื่อนฝูงคนไหนที่มีคติกับเราจะเปลี่ยนเลยครับสังเกตเนาะในที่งานนี้สังเกตเปลี่ยนนะฮะคนที่ได้รับพลังงานนี้ไปมันประหลาดมากเพราะมันเป็นเรื่องของเอเนอร์จีที่มันซึมซับในอากาศอยู่ในบัตรอยู่ในธรรมชาติครับค่ะสังเกตเนาะเดี๋ยวจะสังเกตคนมีเจ้านายเจ้านายจะไว้วางใจมันยิ่งขึ้น ไม่พูดคำว่ารักจะไว้วางใจให้ทำนู่นนี่นั่นเพราะว่าเจ้านายเขาจะมีความลับบางอย่างในการทำหรือไม่ทำอะไรส่วนมากแล้วเขาจะมอบไว้ความไว้วางใจให้กับสำคัญว่าจะต้องเก็บความลับให้ได้อะไรเป็นความลับรับกี่เปอร์เซ็นต์ต้องพูดให้ชัดๆกับเจ้านายเพราะเขาจะมีเสมอแหละครับทุกคนนะต่อไปจะได้รับความมอบไว้วางใจขึ้นให้ดีขึ้นงานที่รับผิดชอบรวดเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในหลายเรื่องคนที่ได้พลังงานตรงนี้จะเป็นยังไงค้าขายก็ขายได้ดีขึ้นเพราะกำลังมันไม่ตกเดิมมันปวดมือไม่ไหวแล้วแต่เป็นไม่ใช่แรงนะทำได้มากขึ้นโอเคไหมครับขอให้เข้าใจพวกนี้แปลว่าทั้งหมดได้ทั้งความเข้าใจทั้งมั่นใจได้ทั้งความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยแล้วก็เพิ่มคุณญาณไปด้วยจำให้แม่นภาษานี้ผมยังอยู่อีกนานคุณทั้งสองได้เผาก่อนผมแน่นอนผมกล้าพูดนะอายุผมเนี่ยงั้นคอยดูต่อไปโอเคไหมค่ะพอใจนะอ้าวแค่คะแนนตัวเองต้องการทราบความแตกต่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันแตกต่างมากี่เปอร์เซ็นต์เนาะแตกต่างมากี่เปอร์เซ็นต์เนาะรายงานผลหนึ่งทีเลยเป็นใช่ป่ะใช่ค่ะโอ้ยนี่อยากรู้สึกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอยากรู้สึกแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนงั้นแปลเลยฮะรู้สึกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับที่มันแตกต่างกันหนูว่ามันธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอจริงเนี่ยมาบอกก็ปวดหัวมันหายปวดก็ตอนที่ลุงจับมันหายอะค่ะอ่าฮะเนี่ยบอกว่าเบาตัวสบายตัวเบาต้องเดินเสียเดินระหว่างเดินมาอย่าก้มตัวเองนะอันตรายนะให้รู้ไว้เดินว่ามันเหมือนเดิมหรือเปล่าล่ะคะเดินสิครับก็คุณตัวคุณเองอย่าบอกตัวเองนะเก็บความสุขเรื่องธรรมชาติยังมัดผมซึ่งธรรมชาติตัวเองเป็นไงยังเหมือนเดิมเดินเข้ามากลับทางออกไปตอนนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะค่ะโอเคนะไม่แตกต่างกันแล้วกันเนาะค่ะสองคนนี้เวลาคิดจะทำอะไรครับใครเป็นคนเคาะครับถูกแล้วครับโดยสัพยะเป็นคนคิดนำคุณคิดตามไม่แตกต่างนะเป็นคนสนับสนุนมากกว่าเราเสนอไปเขาก็ไม่สนองเราทำลายไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคนไปบวชแน่แล้วโอนที่มันเป็นเล็กขอยอันหนึ่งหรือว่าคนรุ่นหลังก็จะมาศึกษางานคุณแน่นอนเรื่องงานประชุมประชุมผมทราบศึกษางานผมแน่ๆเพราะว่างานผมมันของมาคุณต่อไปจะรู้ว่าผมทำงานอะไรบ้างให้กับมนุษยชาติตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนแต่20กว่าปีที่ผมทำงานมาอีกแบบนึงมันเป็นงานวิจัยไปทั้งหมดคุณลุงขออนุญาตถ้าเกิดคุณลุงใช้สอบที่ท้องนะครับลองดูสิโทษครับท้องมีปัญหาไหมฮะเคยมีปัญหาไหมท้องมีแบบว่าเป็นกระเพาะบ้างเวลา
กินอาหารไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยปวดเมื่อยหรือไม่ตรงเวลาดูซิฮะค่ะป้าสังเกตครับว่าพลังงานตรงนี้มันจะเบาฮะโอ้ตอนนี้เจ็บเจ็บโอเคมากกว่านี้ไม่ได้ดนอะไรไม่ได้เหรอเจ็บผมจับตัวก็เจ็บผิวหนังนี่นะเป็นคนไม่ชอบให้คนมาโดนตัวค่ะมันจะเจ็บครับฉันเกลียดท่านก็นี่แหละโถเจอแล้วจบจริงเหรอเออคือจับนิดๆหน่อยๆเงี้ยก็เจ็บละไม่ให้ตั้งแต่กี่เด็กก็นานแล้วค่ะเป็นตั้งแต่เด็กใช่ไหมโอเคนี่แหละครับคือประเด็นเพราะว่าผมกำลังดาวอยู่ว่าคุณเป็นคนที่ไร้ความรู้สึกหรือเปล่ากับสองก็คือคนไม่สามารถที่จะรู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองได้นึกออกนะไร้ความรู้สึกนี่มันมีปัจจัยได้คือการทานเคมีมามากนั่นคือจะทำให้เบลอไปเลยมันจะไม่รู้สึกเลยอันที่สองคือไม่สามารถบอกความรู้สึกของตนเองได้เลยโดยธรรมชาติก็คือคนที่เมื่อกี้ที่อธิบายมีชาวต่างประเทศอ่ะที่เขาจับของร้อนแล้วเขาไม่รู้สึกจนเขามือปองไปแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจับของร้อนโอเคนะครับเป็นทั้งตระกูลเลยเป็นทั้งครอบครัวแต่เนี่ยที่พยายามจะไล่เนี่ยสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะครับคือการที่อ๋อแค่โดนปุ๊บเราก็เจ็บซะแล้วอ่ะเจ็บเพราะฉะนั้นน่ะนี่มันโดนนานแล้วนะหมายถึงสัมผัสนานแล้วนะเจ็บอยู่อ่าเอน่าแกหายเจ็บไหมที่บ้านขยับเจ็บที่ผมกดเมื่อกี้นี้พอไปปล่อยแล้วก็หายเจ็บอะค่ะหายเจ็บแล้วเบาตามไหมมันก็ว่าเบาตามรู้สึกว่าเบาต่อไหมมันเป็นตัวแถมไหมตัวเบาอะใช่สัมผัสแต่เจ็บปล่อยก็คือหายเจ็บใช่มันมีตัวแถมไหมรู้สึกเบารู้สึกเบาจบครับได้ละผมจะบอกว่าจะได้เพิ่มอีกหลังจากที่คืนนี้กลับไปนอนแล้วช่วยคอนเฟิร์มมาทางเมสเซจเจอร์ว่าโดนตัวภรรยาแล้วภรรยาเจ็บเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมไหมเพราะว่าอะไรบอกว่าวิถีประจำวันกำลังจะบอกว่าพอโดนภรรยาปุ๊บเจ็บเลยเห็นนะโอเคนะไม่ล้อเล่นนะครับผมเป็นอาสาสมัครไม่ได้มากะเลวราชแถวนี้นะนี่มันเรื่องชีวิตคนมันเรื่องสุขภาพช่วยคนช่วยให้ความใส่ใจในตัวเองในการบอกกลับมาด้วยว่าถ้าพลังงานบริสุทธิ์ผลสืบเนื่องเพราะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเบาไปแล้วมันแถมได้เบาไปก็คือรู้สึกแล้วนะว่าได้รับผลจากพลังงานบริสุทธิ์ฟังใหม่ไอการขะพยักหน้าเนี่ยมันเป็นตัวรีแอคที่รู้ว่าเข้าใจไม่เข้าใจเอาใหม่ลุงออกจับท้องเจ็บแน่นอนเจ็บก็แค่ปล่อยมือออกปล่อยมือลุงออกก็คือหายเจ็บก็คือไม่เจ็บไอตัวที่ทั้งเจ็บและหายเจ็บมันเท่ากันอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นผมว่าสืบเนื่องคือได้เบาตัวเบานั่นแหละครับคือตัวที่ได้ดีมากเราจะลองได้นะเอาล่ะผมบอกว่าคำว่าผมบอกว่าคือตำรา LPE จำไว้หน่อยเราคนรุ่นใหม่ L คือลุงหมอกแทนค่าPE คือ Pure Energy ก็คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เป็นนาม L เป็นมนุษย์โอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในสองมือเปล่าของลุงหมอกนี่แหละผมบอกว่าจะให้ดีคืนนี้ไปนอนงับอากาศซะหน่อยอย่าเพิ่งโดนตัวนะพี่ใหญ่ตื่นเช้ามาฟังให้ดีลืมตาก่อนหรือรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวก่อนรู้สึกตัวปุ๊บจำความรู้สึกนั้นแล้วพิมพ์กลับมาหน่อยโอเคนะได้ค่ะสองไปให้ภรรยาสามีโดนตัวเจ็บเท่าเดิมในอดีตไหมรำคาญหงุดหงิดแบบในอดีตไหมบอกด้วยว่าเฮ้ยมันดีขึ้นเว้ยเฮ้ยโดนตัวมันก็ไม่เจ็บเหมือนกับในอดีตเว้ยหรือเสมอตัวหรือเจ็บมากกว่าเดิมจำได้ไหมเนี่ยจำได้พี่ใหญ่จำได้นะเพราะผมประเมินแล้วว่าภรรยาของคุณพี่เป็นคนคิดนำพี่จะคิดตามเพราะว่าพลังงานมันสดในตัวเขามีมากที่ผมประเมินเป็นคนเคาะนั่นเองครอบครัวเนี่ยผู้หญิงเป็นคนเคาะ
นะโอเคนะครับได้คำว่าเบากลับบ้านไปเนาะถามว่าทั้งคุณสามีทั้งพ่อตัวเองทั้งตัวเราจ่ายไปกี่บาทแล้วครับไม่ได้จ่ายค่ะไม่ได้จ่ายเลยแล้วที่นี่เรียกร้องค่าใช้จ่ายไหมครับไม่ค่ะลุงหงอกทำอย่างนี้มา20 ปีในวิทยุแล้วก็มาทำขึ้น Facebook Face Live เนี่ย YouTube เนี่ย3ปีหลังแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้รับบริจาคอย่างเดียวไม่เคยเรียกร้องใดๆเลยนี่คือไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบและไม่มีค่าใช้จ่ายสิ่งที่ได้ไปเมื่อเทียบกับไปกินไปทาไปฉีดไปอาบและก็มีค่าใช้จ่ายครับเพราะฉะนั้นจึงได้บอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นทางออกของหลายๆทางสำหรับมนุษยชาติในการที่จะรักษาสุขภาพก็เพียงเท่านี้ครับจบครับเนี่ยไม่ต้องเดิมนะหรือว่าก็สรุปนี้แล้วล่ะโอเคนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันครับผมค่ะ